ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายขอความนอบน้อมจงมีแต่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยความเคารพขอโอกาสถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์พระมหาวิชัยยติชะโยและคณะพระวิทยาพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์โยพุทธทุกท่านและเจริญพรมายังโยคีผู้ใฝ่ในการประพฤติธรรมอันจะนำตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงทุกท่านลดมือลงได้เนาะนั่งให้สบายวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะได้มาให้ธรรมะในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการซึ่งเป็นธรรมะเป็นธรรมที่ฝักฝ่ายที่จะเป็นไปเพื่อรู้ธรรมเป็นไปเพื่อประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงแห่งชีวิตแล้วก็ตรัสรู้นะแต่เราไม่ใช่ตรัสรู้เนาะแต่ว่าเราเป็นผู้รู้ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นที่กล่าวล่วงมาแล้วก็คือในเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิทิฏฐา4จบไปแล้วในระดับหนึ่งนะวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องของอินทรีย์5พละ5อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่นะอินทรีย์นี้แปลว่าความเป็นใหญ่พละนี้แปลว่ากำลังทำอันเป็นกำลังซึ่งมีองค์ธรรม5อย่างทำในหมวดนี้มีชื่อตรงกับอินทรีย์5นะซึ่งต่างกันตรงที่ว่าอินทรีย์แปลความเป็นใหญ่ภาระแปลว่ากำลังฉะนั้นโยคีเราท่านทั้งหลายเมื่อเรามีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะดังที่ครูอาจารย์ท่านจะย้ำสม่ำเสมอว่าเราควรที่จะปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันนะการปฏิบัติธรรมนี้อินทรีย์การปรับอินทรีย์5ภาระ5นี้ต้องสมดุลกันอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่มีอยู่5อย่างด้วยกัน1มีสัตตินทรีย์มีศรัทธาเป็นใหญ่2วิริยินทรีย์มีความภาคเพียรเป็นใหญ่3มีสัตตินทรีย์มีสติเป็นใหญ่4มีสมาตินทรีย์มีสมาธิเป็นใหญ่5ปัญญินทรีย์มีปัญญาเป็นใหญ่5ประการนี้ก็เรียกความเป็นใหญ่5ประการ5ประการนี้ถ้า5ประการนี้ไม่สมดุลกันยกตัวอย่างเป็นคู่จะมีอยู่2คู่กับอีก1ข้อคู่ที่1เรียกว่าศรัทธากับปัญญาศรัทธาเป็นความเชื่อน้อมใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามหลักในทางพระศาสนาของเราเช่นพระวิปัสสนาจารย์หรือพี่เลี้ยงวิทยากรของเราแนะนำให้เราแนะนำอย่างไรเราก็ทำตามที่แนะนำนั่นแหละมีความเชื่อน้อมใจเชื่อแต่ไม่มีการพลิกแพลงไม่มีการเข้าไปวินิจฉัยเชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนกันแต่ว่าขาดข้ออะไรขาดข้อการพิจารณาไต่ตองมีศรัทธามากกว่าสมมติเราคิดเป็นสัดส่วนเป็น 100% มีศรัทธาสัก 80%
ขวาย่างหนอเหมือนกันซ้ายย่างหนอเหมือนกันเจ็บหนอเจ็บหนอเหมือนกันปฏิบัติกำหนดเหมือนกันแต่ว่าขาดอะไรขาดมนสิการะขาดการพิจารณาอาการที่ปรากฏนี่เขาเรียกว่ามีศรัทธามากไปหน่อยหนึ่ง 80% แต่ก็กำหนดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่มีปัญญาประมาณสัก 20% เวลาอะไรเกิดขึ้นมักจะหลงทางหลงทางอย่างไรเช่นปฏิบัติไปปฏิบัติไปพบกับความสุขโอ้มีความสุขติดใจในความสุขเนาะปลื้มใจโอ้เดินนั่งแล้วไม่เจ็บไม่ปวดมีความสุขเหลือเกินไม่กำหนดละความสุขนี่นะสุขหนอสุขหนอไม่กำหนดละดื่มด่ำในความสุขนั้นเดินกระเพริ้นพริ้วเลยแหละขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเหมือนกันจะเดินระยะไหนก็ตามเพลินพริ้วกับการเดินสุขกับการเดินมีความสุขในการเดินมีความสุขในการกำหนดแต่ว่าไม่กำหนดให้อย่างลึกไม่พิจารณาในสภาวะความสุขนั้นนี่ก็เรียกว่าศรัทธามากไปหน่อยหนึ่งแต่ขาดข้ออะไรขาดข้อสังเกตขาดข้อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไปยึดติดในความสุขนั้นเป็นต้นนี่ก็เรียกมีศรัทธามากไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าปัญญาของเรานั้นน้อยไปนิดนึงเนาะแต่บุคคลบางคนมีปัญญามากศึกษามากรู้หมดอ่ะเขาพูดอะไรอ่านตำรับตำรามู้รู้หมดอ่ะกลุ่มนี้นะเป็นนักวิเคราะห์เดินไม่กี่นาทีนั่งไม่กี่นาทีวิเคราะห์อ๋อน่าจะเป็นอันนี้เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะนี่เป็นอนิจจังนะนี่เป็นทุกขังนะนี่เป็นอนัตตานะนี่เป็นทุกข์นะนี่เป็นสมุทัยเนี่ยนี่เป็นนิโรธนะนี่นี่คือรู้ด้วยปัญญาโดยการอะไรอนุมานหรือคาดคะเนจากการไปอ่านมาก็ตามไปฟังมาก็ตามก็สงเคราะห์ว่าเออเป็นอย่างนี้แต่ว่าขาดศรัทธามีปัญญามากไป 80% มีศรัทธาเหมือนกันเดินนิดๆหน่อยๆก็พักละกำหนดนิดๆหน่อยๆก็พอละเป็นนักวิเคราะห์นะแต่ว่าปฏิบัติไม่ต่อเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธามากเกินไปปัญญาน้อยหน่อยไปทำให้หลงทางได้หลงทางถ้าเกิดวิปัสสโนกิเลสเกิดขึ้นก็ตรงนี้แหละตัววินิจฉัยวิปัสสโนกิเลส10ประการนี้ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองไม่ก้าวหน้าไปคิดว่าตนเองได้อะไรได้มีปัญญาแล้วแตกฉานแล้วคิดว่าตนเองเห็นอะไรก็มาเป็นธรรมะหมดอะเจ็บปวดก็มาเป็นธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะนะเห็นละอองแอร์มันพ่นออกมาก็เห็นไปเป็นธรรมะเห็นใบไม้ร่วงหล่นก็เป็นธรรมะคิดเป็นตุเป็นตะเห็นอะไรแตกฉานเมื่อก่อนนี่คิดอะไรไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่แต่หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไงคิดเป็นตุเป็นตะมันปลอดโปร่งเหมือนคิดอะไรก็คิดออกเมื่อก่อนคิดอะไรไม่ออกแต่ตอนนี้เป็นอะไรคิดออกหมดเลยทะลุโปร่งเป็นต้นมีนักแต่งเพลงท่านหนึ่งแต่งเพลงยังไงเป็นปีก็ไม่เสร็จเพลงนั้นนะพอดีไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสักหน่อยเป็นไรโอ้มันลื่นไหลเลยทีนี้แต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพลงเสร็จสมบูรณ์เป็นต้นนี่คือเรื่องว่าคิดว่าตนเองมีปัญญาญาณคิดว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นวิปัสสโนกิเลสเป็นกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองเข้าใจว่าตนเองบรรลุธรรมแต่อันนี้ยังไม่ใช่แล้วก็พบกับความสุขเมื่อก่อนปฏิบัติธรรมมีก็ทุกข์แต่ตอนนี้เป็นไงไม่เจ็บไม่ปวดมันดื่มด่ำพบกับความสุขดีใจที่พบความสุขคิดว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยจะมีสติเท่าสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นยังไงสติดีมากเลยพริ้วไปหมดอ่ะกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าขาดปัจจุบันขณะรู้หมดอ่ะแต่ว่าขาดการกำหนดมีศรัทธามากครูบาอาจารย์ว่าอะไรเชื่อฟังหมดอ่ะบุคคลบางคนนะโยคีเล่าสู่กันฟังปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้ศรัทธาเกิดไปอย่างไรหนังสือธรรมะดีๆเอามาถวายมีพระบรมธาตุเป็นอย่างไรเอามาถวายอะไรเอามาถวายหมดช่วงนี้จุดอันตรายจุดเปลี่ยนของโยคีจะมีศรัทธามากที่สุด
เชื่อหมดอะทำบุญทุ่มทั้งตัวเลยแหละเนี่ยมีโยคีท่านหนึ่งเอามาถวายเอาพระธาตุมาหนังสือมาโยมนะไม่ต้องหรอกโยมเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละพระธาตุหนังสืออะไรไว้ที่บ้านนั่นแหละไม่ต้องเอามาโยมศรัทธาอาจารย์โยมจะมาถวายไม่ต้องไม่ต้องบุคคลบางคนนะถวายทั้งกระเป๋าเงินนี่เป็นปุ๊บเลยนะถวายทั้งหมดเลยกระเป๋าตังค์เลยนะเนี่ยก็รับไว้ก่อนปฏิบัติต่อไปก่อนหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเป็นยังไงอาจารย์โยมขอกระเป๋าคืนหน่อยไม่มีค่ารถกลับบ้านนี่แหละคือเป็นวิปัสสนากิเลสนะโยมนะนี่แหละมีศรัทธามากไปนะมีความเชื่อโอ้มีความเพียรมากเลยนะช่วงนี้จะประยุไม่ได้นะต้องโยมพอก่อนไปซักเสื้อผ้าต้องบอกหยุดก่อนถ้าทำมากกว่านี้เดี๋ยวจะเพี้ยนจะเพี้ยนเพราะอะไรกำลังสติมันเกินไปนะศรัทธามันเกินไปความเพียรมันเกินไปมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันขณะพระวิปัสสนาจารย์รู้อ๋อลูกศิษย์ของเราอยู่ในสภาวะของวิปัสสนากิเลสที่ทำวิปัสสนาเศร้าหมองเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองไม่ก้าวหน้าแล้วก็สำคัญว่าตนเองได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่นะโยคีนะอย่าไปหลงอย่าไปหลงแต่ว่าเราปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเกิดอย่าก็อย่าไปคิดนะทีนี้บางคนมีความยินดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นโอภาสเห็นแสงสว่างเห็นปีติเกิดปีติโอ้ดีใจนะมีปีติทั้งหลายทั้งปวงเห็นแสงสีเห็นตัวเองได้นะเห็นตัวเองอยู่ไปเดินอยู่ข้างหน้านั่นนั่งสมาธิอยู่ดีๆไปยังไงเห็นตัวเองนั่งอยู่ข้างหน้านะโอ้ดีอกดีใจคิดว่าตัวเองปาฏิหาริย์เป็นต้นนี่เป็นต้นฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งบุคคลนี่เดินนี่เบ้าพริ้วเลยล่ะเดินนี่นะเพ้อนี่เหมือนกับเดินเหยียบบนสำลีเหมือนกับเหยียบบนก้อนเมฆเลยมันเบามันพริ้วไปเลยนี่เกิดปีติเกิดขึ้นเนี่ยปีติเนี่ยมีเยอะแยะมีแสงสว่างมีโอภาสแสงสว่างเห็นแสงสีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็นิกันติก็มีความใคร่มีความยินดีกับสิ่งเหล่านี้นี่เขาเรียกมีศรัทธามากเกินไปก็เป็นเครื่องขัดขวางวิปัสสนาไม่ให้วิปัสสนาญาณก้าวหน้าไปติดในสภาวะทำให้มีศรัทธามากเกินไปบุคคลใดมีความเพียรมากเกินไปพระวิปัสสนาจารย์รู้อ๋อลูกศิษย์ถึงระดับนี้อ่ะพักก่อนไปกวาดลานวัดนะไปล้างห้องน้ำบ้างไปซักเสื้อผ้าบ้างพักก่อนพักสักวันสองวันเมื่อพักสักวันสองวันเอาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่เอาปฏิบัติลูกศิษย์ก็จะงงเมื่อก่อนนี่เหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาเนาะถ้าภาษาเมืองเหนือเขาเรียกเต็กปูดเต็กแมนนี่นะเหมือนบอกให้เดินบอกให้นั่นไม่ค่อยจะเอาอะไม่ค่อยจะตั้งใจสักเท่าไหร่พระวิปัสสนาจารย์ต้องหาอุบายหาวิธีการต่างๆนะตะล่อมตะล่อมไปเถอะปฏิบัติเถอะดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับคนหนูเนาะคิดถึงบ้านก็ต้องพยายามอย่าไปเลยเนี่ยโอกาสของเราจะมาทำอย่างนี้น้อยนะเนี่ยครูอาจารย์จะต้องตะล่อมตะล่อมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีนะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันก็ดีแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนแต่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่โจรขโมยลักไปไม่ได้อริยทรัพย์นี่นะโจรขโมยศีลเราได้ไหมโจรขโมยลักความละอายต่อบาปเราได้ไหมโจรขโมยความสะดุ้งกลัวต่อบาปเราได้ไหมฮะโจรขโมยปัญญาเราไหมได้ไหมเอ่ยโจรขโมยทรัพย์อริยทรัพย์ไปไม่ได้นะเนี่ยปฏิบัติเพื่อเอาแสวงหาอริยทรัพย์อยากได้อริยทรัพย์ไหมทรัพย์อันประเสริฐมีอยู่7ประการ1มีหิริทานังทานังธนะไปว่าทรัพย์ซึ่งทรัพย์นี้ก็คือมีความละอายต่อบาปเป็นทรัพย์โอตปะทานังมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นทรัพย์ศีลทานังมีศีลเป็นทรัพย์ศรัทธาทานังมีศรัทธาต่อคุณพระรัตนตรัย
ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าข่าววงการสงฆ์ออกมาอย่างไรก็คือไม่หวั่นไหวนะอันนั้นเป็นส่วนบุคคลจะไม่ไปแตะต้องเขาเป็นส่วนของบุคคลจะมั่นคงในสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจำนวนเท่าไหร่1,250องค์เนาะเป็นต้นที่พระเจ้าบวชด้วยพระองค์เองเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้นเนี่ยน้อมไปถึงสงฆ์ของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโน่นนะนึกถึงพระธรรมคำสั่งและคำสอนนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยโน่นการกราบแต่ละครั้งก็กราบถึงอะไรถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่หน้าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์เป็นผู้สืบทอดเป็นผู้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งและคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอาหลักที่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเอามาถ่ายทอดมาชี้แจงแนะนำให้เราปฏิบัติตามปัจจุบันนี้อาตมาไม่ได้สอนนะแต่ว่ามาแนะนำถ้าสอนต้องเป็นของพระพุทธเจ้าแต่พูดมาให้คำแนะนำไม่ใช่สอนนะให้คำแนะนำนะทีนี้มีศรัทธาทะนังศรัทธาต่อคุณพระรัตนตรัยสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็มีจาคะทะนังรู้จักบริจาคทรัพย์กำจัดความตนีทีเหนียวเช่นตั้งแต่ก่อตั้งสถาปนาศูนย์สำนักวิปัสสนากรรมฐานศูนย์ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนี่แหละทุกท่านที่เสียชีวิตไปแล้วที่ร่วมกันก่อตั้งร่วมกันทำบุญสมทบทุนทรัพย์ที่ก่อตั้งสร้างอาคารทั้งหลายทั้งปวงซื้อที่ดินถวายนี่นั่นแหละเขามีศรัทธามีเสียสละทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่หรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเรียกว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่มาบำเพ็ญสมณธรรมนี่แหละมีจาคะทะนังมีการบริจาคเป็นอริยทรัพย์แล้วก็มีสุตตะทะนังมีการฟังทำจริงทำแท้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อันนี้ไม่ใช่ของอาตมาเป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้ามาแนะนำให้เราเท่านั้นเองแล้วเรียกว่าสุตตะทะนังฟังแล้วก็นำไปสู่กระบวนการปฏิบัติเป็นไปเพื่อตั้งมั่นอยู่ในการให้ทานอย่างถูกต้องรักษาศีลอย่างถูกต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปเพื่อหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีความบริสุทธิ์สะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนทำให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติแล้วก็มีนิพพานสมบัติอาศัยอะไรการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ข้อสุดท้ายเรียกว่าปัญญาทานังมีปัญญาเป็นทรัพย์ปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่เราปฏิบัติกันณที่นี้เป็นต้นนะทีนี้เกี่ยวกับศรัทธาเนาะศรัทธาจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาแต่ศรัทธามากเกินไปแต่ขาดหลักปัญญาเป็นไงศรัทธามากเกินไปปัญญาหย่อนลงมาก็จะทำให้หลงทางได้เหมือนกับบุคคลบางคนยึดติดในพระสงฆ์บางรูปยึดติดในบุคคลเป็นไงเกิดเหตุอะไรเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาเป็นไงทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าหลงทางเนาะหลงในส่วนบุคคลนะเนี่ยบุคคลบางคนมีศรัทธามีความเริ่มสายในรูปปัมมานิกาติดใจในรูปของพระรูปนั้นเป็นไงรูปหล่อสง่างามเนาะโอ้พระท่านรูปงามผิวงามนี่ระวังให้ดีนะรูปขับปัมมานิกาติดใจในพระสงฆ์ที่แต่งตัวเศร้าหมองเริ่มสายเหลือเกินใช่ไหมแล้วก็โคสัปปัมมานิกาติดใจในเสียงหลงในเสียงของท่านจริงไหมนี่ระวังให้ดีนะโยมนะแล้วก็ข้อที่ดีที่สุดก็คืออะไรธรรมะปัมมานิกาคือติดในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่โอเคไม่มีปัญหาอย่าไปติดในรูปปัมมานิกาติดในรูปเหมือนกับเอามาเป็นตัวอย่างธรรมะไม่ได้ว่าให้ท่านนะเนี่ยในสมัยใน10-20ปีก่อนเนาะอุบาสกอุบาสิกาติดหลงในพระรูปหล่อไปอย่างไรจนอยู่ไม่ได้เนาะ
นี่อันนี้เป็นตัวอันนี้ก็ไม่พึงประสงค์เนาะเนี่ยติดใจในรูปบุคคลบางคนติดในแต่งตัวเศร้าหมองโอ้ต้องอย่างนี้สีพระเป็นไรโอ้โหเท้านี่ไม่มีชิ้นเดียวอีลุงตุงนางนะผ้าไตรจีวรเป็นไงปะโอ้โหเนี่ยคนเขาเคารพชอบกันอย่างไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้เขาเรามีศรัทธามากเกินไปทำให้หลงทางได้แล้วก็ไปยึดติดส่วนบุคคลอันนี้ไม่ค่อยมีความเสี่ยงสูงทีเดียวเนาะฉะนั้นเราเอาธรรมะประมาณที่การเอาธรรมะเป็นใหญ่ฉะนั้นศรัทธานี้ถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้หลงออกนอกเส้นทางได้ถ้ามีปัญญายิ่งศรัทธาหย่อนไปไงกลุ่มนี้ก็มากเกินไปรู้ทันคนหมดรู้ทันหมดอ่ะเป็นนักวิเคราะห์นะสงสัยแต่ว่าขาดหลักการปฏิบัติก็น่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันฉะนั้นระหว่างศรัทธากับปัญญาจะต้องอะไร50-50ต้องเคียงบ่าเคียงไหลกันไปต้องเสมอกันไปนะเรามาตรวจสอบตัวเราว่าเรามีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนาะคุณหนูทั้งหลายเนาะหนูนี่มีปัญญาเยอะนะทำเดินนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไปแล้วเดินนิดหน่อยรู้แล้วไฟแล้วนี่ระวังให้ดีนะจะต้องศรัทธาเยอะๆแต่ก็เยอะมากเกินไปก็ทอนลงหน่อยนึงเพิ่มปัญญาเข้าไปมีปัญญามากไปศรัทธาขาดหลักการกำหนดขาดหลักการปฏิบัติก็เพิ่มศรัทธาก็ปรับศรัทธาและปัญญาให้บาลานซ์กันให้สมดุลกันเนาะเนี่ยขณะที่เรายืนเดินนั่งปฏิบัติแล้วต้องปรับ2ข้อนี้สมดุลกันพละน่ะเป็นธรรมอันเป็นกำลังธรรมอันเป็นพลังที่ให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่างเขาเรียกกำลังนะกำลังนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายพละแปลว่ากำลังก็ตรงกันข้ามกับอินทรีย์นั่นแหละอินทรีย์คือความเป็นใหญ่พละแปลว่ากำลังตรงข้ามกันข้อที่2คู่ที่2วิริยะกับอะไรสมาธิวิริยะแปลความภาคเพียรโยคีบุคคลปฏิบัติไปเป็นยังไงมีความเพียรมากตั้งใจปฏิบัติยืนเดินนั่งแต่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันกับใจไม่ตั้งมั่นพยายามที่จะเขี้ยวเข็นพองยุบเอาให้ได้บุคคลพยายามจะทำให้เกิดปีติเมื่อไหร่ปีติเราจะเกิดเนาะเมื่อไหร่ปีติขยันเกินไปเนาะขยันเกินไปแต่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันกับใจไม่ตั้งมั่นสมาธิมีน้อยนี่ทำให้จิตฟุ้งซ่านได้ง่ายเนาะมีความเพียรมากสมาธิหย่อนเป็นอย่างไรทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ได้ดังใจหงุดหงิดเมื่อไหร่จะค่ำสักทีเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเมื่อไหร่จะได้รับประทานอาหารสักทีเมื่อไหร่จะครบกำหนดสักทีขยันเดินมากเกินไปแล้วก็ใจไม่อยู่กับปัจจุบันขณะอันนี้ก็มีความเพียรมากเกินไปอารมณ์เลยไม่ใจเลยไม่ตั้งมั่นมันเลยซัดสายไปถึงอดีตและอนาคตนี่ฟุ้งซ่านไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะไม่หายจะหายเนี่ยใช่ไหมฟองเนาะยุบเนาะไม่ได้ดังใจก็ฟองเนาะยุบไปแล้วยุบเนาะฟองไปแล้วไม่ได้ดังใจเป็นไรหงุดหงิดก็ฟุ้งซ่านได้ง่ายฉะนั้นมีความเพียรมากเกินไปสมาธิมีน้อยแล้วก็ต้องเพิ่มอะไรเพิ่มสมาธิขึ้นมาหน่อยนึงศรัทธาลดความเพียรนั้นหย่อนลงมาหน่อยนึงแต่บางคนมีสมาธิมากเกินไปนั่งปุ๊บติดปั๊บแล้วก็หลับปั๊บเหมือนกันเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยพองเนาะตั้งมาอยู่พองยุบแต่ความเพียรมันน้อยไปหน่อยนึงเนาะต้องเติมเชื้อเพลิงความเพียรหน่อยนะนั่งปุ๊บพองเนาะไม่คิดอะไรอ่ะเนาะพองเนาะยืบเนาะปั๊บเงียบเลยเข้าสู่ภวังค์ไปแล้วสบายแล้วเป็นบ่อยไหมก็ไม่เป็นไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าโอ้สมาธิเรามากไปพองเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะขณะเจ็บเนาะยังเงียบได้นะเก่งมีผู้พูดก็เหมือนกันผู้พูดก็เป็นเหมือนกันนั่งไปวุบอ้าวเอาแล้วเราก็เด้งเหมือนกันนี่ไปครับนั่งไปนั่งไปวุบนี่ไปต้นนี่สมาธิมากเกินไปแต่ความเพียรมันหย่อนไปหน่อยนึงก็ต้องเติมความเพียรเข้าไปเนาะปรับให้สมดุลกัน
สมาธิมากเกินไปใจดิ่งลึกก็จะตกสู่ภวังค์เนาะวิปัสสนาไม่เกิดละมันเงียบไปละตกภวังค์รักษาภพเท่านั้นเองเงียบไปนะมีความเพียรมีความเพียรมากสมาธิหย่อนก็ทำให้ใจไม่อยู่กับปัจจุบันขณะฟุ้งซ่านจริงไหมขวาย่างเนาะเห็นพื้นนี่กับใจไปอยู่กับพื้นเนี่ยเนาะเอ้พื้นนี่ชื่อว่าอะไรเนาะทำด้วยอะไรเนาะเอ้เนี่ยใจไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่กับพื้นนู่นจริงไหมยิ่งตามองนู่นมองนี่เป็นไรไม่มีสมาธิแล้วเห็นคนนั้นเอ้เรานั่งจะเหมือนกับเขาไหมเนาะจริงไหมเขาจะเหมือนเราไหมเนาะเราจะเหมือนเขาไหมเนาะเขานั่งไม่กระดุกกระดิกเขาเจ็บปวดไหมเนาะนี่ฟุ้งซ่านแล้วจริงไหมลามปามไปใหญ่นึกถึงญาติพี่น้องลามปามละฟุ้งซ่านละนี่ความเพียรเป็นไงสมาธิมันหย่อนไปหน่อยเนาะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูใครกลับมาดูวาระจิตของเรานะอย่างนี้คือปรับอินทรีย์ให้เสมอกันสตินะดังนั้นวิริยะกับสมาธินี่เคลียร์หรือยังฉะนั้นกำลังก็ตามก็ต่างกันตรงที่ว่าอินทรีย์และกำลังเท่านี้พละห้าก็คือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละพละแปลว่ากำลังกำลังคือข้อวัดข้อปฏิบัตินั่นแหละต่างกันตรงที่ว่าความเป็นใหญ่เท่านั้นเองคือกำลังที่จะประพฤติวัดปฏิบัติมีกำลังที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองอินทรีย์ก็คือมีความเป็นใหญ่ที่จะประพฤติปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่อะไรไปสู่มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันจะต้องมีความเป็นใหญ่แล้วก็ต้องมีกำลังนะกำลังก็คือมีศรัทธามีกำลังมีศรัทธามากเกินไปแต่ขาดปัญญาเป็นอย่างไรเนี่ยทางเมืองเหนือเขาเรียกว่าใจแห่งตุ๊บใจแห่งต่ำคือฉันมีกำลังอ่ะฉันทำเต็มที่เหมือนกับนักมวยเนาะนักมวยที่เขามีกำลังดียังไงแต่ว่าไม่มีเทคนิคในการชกไม่มีโปรโมเตอร์ไม่มีอาจารย์ไม่มีโค้ชแต่ว่าเขามีกำลังดีไปยังไงคู่มวยวัดไม่ใช่มวยสากลขึ้นชกเลยเกร็งแล้วไปยังไงมีกำลังไม่ฟังละลุยเลยไปยังไงคนที่เขามีโค้ชเขามีเทรนเนอร์เขามีฝึกซ้อมมาดีเขาก็ถอยสิเนาะถอยตั้งหลักเป็นต้นเป็นยังไงตัวเองใช้กำลังเมื่อทั้งเตะทั้งตีทั้งต่อยไม่ถูกเขาสักทีมันยังไงพลังมันก็หมดเมื่อพลังหมดเป็นยังไงยกที่หนึ่งผ่านไปยกที่สองผ่านไปกำลังเริ่มล่อยหล่อละเป็นยังไงยกสี่ยกห้าถูกเขาเล่นเซตสะบับสะบอมเลยเป็นต้นนี่ใช้กำลังมากแต่ว่าขาดอะไรขาดปัญญาเหมือนการนักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันฉันจะเดินฉันจะนั่งฉันจะเดินฉันนั่งฉันมีกำลังฉันจะทำแต่ว่าขาดอะไรขาดปัญญาเข้าไปไตร่ตรองเขาปัญญาไปวินิจฉัยขาดการสังเกตเนาะขาดเข้าไปพิจารณาก็ใช้กำลังมากเกินไปก็พลังงานศูนย์เปล่าเนาะแต่ว่าดีไหมดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมมันต้องลองผิดลองถูกนะโยคีนะแต่ต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะนี่เขาเรียกมีศรัทธาพละมีกำลังมากแต่ว่าขาดอะไรขาดปัญญาพละก็จะทำให้สูญเปล่าได้แต่ได้บุญเหมือนกันแต่บุญมันไม่เต็มร้อยนะไปไม่ถึงดวงดาวนะไปไม่ถึงดวงดาวทีนี้มีปัญญามากเกินไปมีกำลังแห่งปัญญามากเกินไปก็ขาดกำลังที่ปฏิบัติไม่มีเรี่ยวแรงที่จะปฏิบัติก็ไปไม่ถึงดวงดาวฉะนั้นพระศรัทธาพละกับปัญญาพละจะต้องอะไรบาลานซ์กันนะวิริยะพละกับสมาธิพละก็บาลานซ์กันแต่ว่าสตินี้เป็นกรรมการเป็นกรรมการนะกรรมการตัดเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ระลึกรู้อยู่เนืองๆสตินี้นะสติสตินทรีย์กับสติพละเป็นกำลังเป็นตัววินิจฉัยเป็นตัวระลึกรู้ว่าอะไรมีมากอะไรมีน้อยคือระลึกรู้ถึงกิริยาอาการที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทไม่พลั้งไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมไม่เลอะเลือน
ชื่อว่าสติระลึกได้สม่ำเสมอสตินี้เข้าได้ทุกฝ่ายรู้ว่าศรัทธาพละมากเกินไปก็เติมปัญญาพละเข้าไปเนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าเราทำกับข้าวเรามีเครื่องเทศเครื่องปรุงอาหารเหมือนกับว่ามีเจ้าภาพมาถวายก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำตาลมีน้ำส้มมีพริกป่นเนาะเนี่ยมีน้ำปลามีอะไรเครื่องอะไรไม่รู้นะเมื่อสตินี้ก็เอาอันนี้อันนี้เผ็ดไปเลยเอาใส่อันนั้นหน่อยหนึ่งใส่ปรุงรสให้มันกลมกล่อมเหมือนกับเจ้าภาพทำอาหารมาถวายเราเป็นไงปรุงรสชาติอาหารให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อมสติเนี่ยต้องปรุงอะไรปรุงให้มันกลมกล่อมปรุงการปฏิบัติธรรมให้มีรสชาติที่กลมกล่อมพึงประสงค์เป็นต้นหรือเราปฏิบัติธรรมจะสมูทราบรื่นเป็นต้นเนาะเนี่ยสมูทราบรื่นปฏิบัติเดินมาก็กำหนดเดินไปก็กำหนดนั่งก็กำหนดกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ไม่เบื่อไม่หน่ายมีความสุขเนี่ยจะสมูทราบรื่นสตินี้สำคัญยิ่งเนาะสติพละกับสติอินทรีย์สตินทรีย์นี้นะสตินี้จะเป็นกรรมการเนาะเข้าได้ทุกฝ่ายอะไรมากเกินไปสติก็หย่อนลงมาหน่อยนึงอันนี้หย่อนลงไปก็เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงเนี่ยนี่เป็นต้นสมาธิมากเกินไปเติมความเพียรเข้าไปนะอย่าให้มันนั่งให้มันกลมกล่อมมีความเพียรมากเกินไป สมาธิอ่อนไปก็เติมสมาธิเข้าไปตั้งมั่นเอาไว้อย่าหวั่นไหวเนี่ยมันจะเจ็บจะปวดก็อย่าหวั่นไหวเติมสมาธิเข้าไปตั้งมั่นความเจ็บนั้นดูอาการพองอาการยุบก็ตั้งมั่นที่พองยุบก็เติมความเพียรไปด้วยเนี่ยสติปรุงแต่งระลึกได้เราได้รู้ถึงกิริยากิริยาทางอะไรมโนสัมผัสแล้วก็วจีคำบริกรรมแล้วก็อาการทางกายสติต้องระลึกรู้ถึงกิริยาอาการที่เกิดขึ้นทางกายแล้วก็ทางใจหรือความรู้สึกของเราที่รับอารมณ์ต่างๆนานาที่มากระทบทางอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจสติจะต้องกระตุ้นเตือนระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาทเป็นต้นชื่อว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองแล้วก็ข้อวินิจฉัยกำหนดตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังแต่ว่าอนัตตาเนี่ยดับไว้ก่อนการที่จะเห็นอนัตตานี่สำหรับผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณแล้วนะถึงจะเห็นอนัตตาจะเห็น2 อย่างต้องเห็นอนิจจังและทุกขังก่อน2ข้อนี้แต่อนัตตานี่จะปรากฏได้ยากมากนะแต่ผู้ได้ญาณปัญญานะวิปัสสนาญาณเกิดถึงจะได้เห็นอนัตตาปรากฏนะไม่ใช่เห็นกันได้ง่ายนะอนัตตานี่นะเนี่ยเราไปอ่านไปฟังมาเยอะแยะว่าอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพูดยังไงก็พูดได้อะจริงไหมพูดยังไงก็พูดได้ปล่อยวางสิเธอเธอไม่เจอเธอไม่โดนเธอก็พูดได้ถ้าเธอโดนเมื่อไหร่แล้วเป็นยังไงอ๋อรู้แล้วล่ะเนี่ยเป็นต้นนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายว่าอินทรีย์5พละ5นี่แหละมาเชื่อมโยงเข้ากับการเจริญสติปัฏฐานนั่นคือให้มีสติกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราจะก้าวหน้าจะต้องมีปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันบุคคลบางคนเดินช้าเกินไปเมื่อช้าเกินไปเป็นยังไงขามันก็สั่นดิ๊ก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 สิใช่ไหมไม่เป็นไรสั่นก็สั่นเนาะ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 เติมอะไรเติมสติเติมความเพียรเติมศรัทธาเติมปัญญาเข้าไปวินัยใช้กำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะกำหนดอาศัยอะไรสัมมาประธาน4อ่ะใช่ไหมสังวรประธานคืออะไรสังวรระวังปิดกั้นไม่ให้อกุศลธรรมให้มันแทรกออกไปไม่ให้ปรุงแต่งอารมณ์นั่นแหละปหานประธานเป็นไงอย่าไปยึดมั่นอย่าไปถือมั่นใช่ไหมเพียรเลยไม่ให้ใจมันปรุงแต่งจะไม่ตามใจกิเลสเด็ดขาดอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ภาวนาประธานเป็นไงรักษาองค์บริกรรมภาวนาเอาไว้เนี่ยภาวนามีไงมีวจีภาวิตะคือคำพูดมีปิยวาจาคือคัดสรรภาวิตะไปว่าพัฒนาแล้วได้รับคัดสรรได้มีความพัฒนาได้รับความสมบูรณ์พรั่งพร้อมแล้วเรียกภาวิตะนะภาวนาวจีภาวิตะคือคำบริกรรมภาวนาหมายถึงว่าคำบริกรรมภาวนาได้คัดสรรดีแล้วเจ็บหรื
เจ็บเนาะ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 เนี่ยภาวนาบุญกุศลก็เกิดขึ้นเนาะมโนภาวิตะก็คือใจได้รับการพัฒนาจิตมาดีแล้วเนี่ยฝึกฝนอารมณ์จิตอีกแล้วแล้วกายภาวิตะก็คือกายนั้นประกอบไปด้วยศีลนั่นเองข้อวัดข้อปฏิบัติถ้าเป็นอาชีพก็อาชีวะปาริสุทธิศีลอาชีพบริสุทธิ์เป็นต้นนี่ก็ได้รับการคัดสรรได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนี่เรียกว่าภาวนาประทานอนุรักษาภาวนาประทานรักษาบุญกุศลเอาไว้ไม่ให้เสื่อมคลายในองค์บริกรรมภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราตื่นนอนจนกว่าเราหลับหมดสติไปเมื่อไหร่มานั้นฉะนั้นต้องเอาสติประทานนำหน้าเนาะตามด้วยอะไรเพียรพยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นเด็ดขาดแล้วก็เพียรพยายามสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศลนี่เรามาตรงนี้เนาะคุณหนูนะโดยเฉพาะ 2-3 พี่น้องแล้วก็ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะโอ้น่าอนุโมทนานะทั้งแม่ทั้งลูกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เนี่ยหายากนะนะจะแม่จะพาลูกลูกมาเป็นเพื่อนแม่เนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะเรามาทำความดีอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยซื้ออะไรก็ซื้อได้เนาะซื้อทีวีซื้อ iPad ซื้อ iPhone 5มันหาเงินซื้อได้เนาะแต่ซื้ออริยมรรคอริยผลซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมเอ่ยซื้อเมตตาซื้อได้ไหมซื้อกรุณาได้ไหมซื้อแสดงความยินดีได้ไหมซื้อได้ไหมเอ่ยซื้อความเป็นพระโสดาบันได้ไหมซื้อได้ไหมเอ่ยมีขายไหมไม่มีขายนะเนี่ยฉะนั้นใครอยากได้ก็ไหนนี่แหละมาปฏิบัติการอย่างนี้แหละมาพัฒนาจิตใจของเราเนาะก็เรียกมโนภาวิตะคือมาพัฒนาจิตใจของเราอย่างนี้ฉะนั้นกระบวนการพัฒนาจิตจะต้องมีสติปัฏฐานทำอันเป็นที่ตั้งแห่งสติกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้วฝึกฝนบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยใหม่ๆสำหรับถ้าสำหรับผู้ใหม่นะอาจจะหงุดหงิดอาจจะเบื่อหน่อยหนึ่งเพราะเรามาเผากิเลสมาทำลายกิเลสแต่กิเลสเขายอมไหมยอมไหมเอ่ยยิ่งเด็กปัจจุบันนี่มีความเสี่ยงสูงนะนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยแม้แต่ซื้อก็ต้องซื้อพูดจริงไหมเนี่ยอันตมาซื้อพูดนะนี่นะจริงหรือไม่จริงต้องซื้อพูดนะนี่เราก็ต้องซื้อฟังไหมเราก็ต้องซื้อฟังนะตอนเนี้ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยพูดก็ต้องซื้อพูดฟังก็ต้องซื้อฟังนะเหมือนแต่กลิ่นก็ต้องซื้อไหมหายใจต้องซื้อไหมต้องซื้อหายใจเนี่ยเราได้บรรยากาศแอร์เย็นสบายต้องซื้อนั่นเนี่ยซื้อหายใจเหมือนแต่อาหารก็ต้องซื้อไหมซื้อเห็นก็ต้องซื้อไหมเนี่ยเราดูทีวีเราดูโทรศัพท์เองก็ต้องซื้อเห็นไหมไม่เสียตังค์ไม่ลงในไม่ลงทะเบียนไม่นั่นไม่ซื้อไม่เติมเงินจะกดได้เหมือนกันนะถ้าไม่ชาร์จจะกดได้ไหมถ้าไม่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะกดได้ไหมกดได้จะเห็นหน้าจอไหมไม่เห็นก็ต้องซื้อดูเนาะซื้อหมดนะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไปตั้งแต่ตื่นนอนก็ต้องซื้อไหมซื้อตื่นนะเป็นไงเสียงติ้งตองติ้งตองปลุกเราตื่นเนี่ยต้องซื้อนั่นน่ะต้องเสียค่าไฟไหมล่ะเสียค่าไฟนะจริงหรือไม่จริงอ่ะพูดเนี่ยต้องเสียค่าไฟไหมเสียไหมเสียเนี่ยแต่การดูตอนนี้ไม่เสียเนาะแต่ออกโปรเจคเตอร์แล้วเสียไหมเสียละซื้อดูละเป็นต้นเนี่ยซื้อหมดเลยจะพูดจะโทรศัพท์ก็ต้องซื้อพูดฟังโทรศัพท์คู่สนทนาคู่สายก็ต้องซื้ออะไรซื้อฟังทั้งซื้อพูดซื้อฟังแล้วก็ซื้อดูด้วยปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสกายแล้วก็มีFacebook ที่มีกล้องวิดีโอเนาะนะลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศไปนะเราคลิกไปที่กล้องวิดีโอถ้าคู่สายไปยังไงก็สามารถเห็นหน้ากันได้ลิงก์ก็หากันได้ต้องซื้อดูไหมนะซื้อดูแต่เวลามันต่างกันเนาะเวลามันต่างกันนะมากเลยแหละเป็นต้นก็ต้องซื้อหมดเนี่ยฉะนั้นค่าใช้จ่ายเยอะไหมเอ่ยเนี่ยเราซื้ออย่างนั้นต้องเสียเงินเสียทองเนา
ต้องทำงานหาเงินต้องไปซื้อมาได้แต่ซื้อความเป็นอริยบุคคลซื้อได้ไหมล่ะซื้อได้ไหมและอะไรประเสริฐกว่ากันฮะซื้อเมื่อเรามีเงินสัก20ล้านเอาให้โยมชาติยาพาไปเนาะใส่กระเป๋าไปเลยนะ20ล้านเดินไปไม่รู้พ้นซอยหรือเปล่านะจะพ้นซอยไหมนี่เขาเบิกเงินจากธนาคารสัก20ล้านเนาะใส่รถไปเนาะใส่รถเก๋งไปไม่รู้จะไปได้สักกี่กิโลไม่รู้นะจริงไหมเนี่ยมีเงินนั้นดีไหมดีมีสร้อยดีไหมดีมีทรัพย์สมบัติดีแต่ถูกปล้นสูกจี้เป็นไงบางครั้งเขาไม่จี้เอาเงินอย่างเดียวเด้เขาฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายสวยงามก็เป็นทุกข์ไหมเออเป็นเป้าหมายของหนุ่มหล่อๆเนาะหนุ่มหล่อๆก็เป็นทุกข์ไหมเออเป็นเป้าหมายของหญิงสาวๆนี่มีรูปสวยเป็นทรัพย์เนาะแล้วก็ถูกเขาแย่งถูกลักพาตัวเผลอๆเป็นไงถูกไปจับเรียกค่าไถ่เผลอๆเป็นไงถูกอุ้มไปก็หายไปก็มีใช่ไหมนี่ประสบเรื่องเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามาเดินจงกรมจะมีใครมาอุ้มเราไหมฮะเออก็ไม่แน่เหมือนกันเนื้อเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราตั้งมั่นในศีลในวินัยธรรมตั้งมั่นในคุณงามความดีสม่ำเสมอทำบุญการกุศลทำบุญสนับสนุนส่งเสริมเราทำความดีบ่อยๆ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 บุญนั่นแหละจะคุ้มของบุญจะรักษาเราได้เนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสส่วนกุศลเป็นชื่อของปัญญามีความฉลาดที่จะเลือกคัดสรรจะทำแต่สิ่งที่ดีๆเป็นต้นก็เรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉะนั้นบุญภาวนาที่เรามาปฏิบัตินี้เป็นบุญอันสูงสุดที่ว่าเป็นบุญอันสูงสุดเพื่ออะไรยกระดับจิตของเราให้สูงส่งมากยิ่งขึ้นเป็นไปเพื่อละกิเลสแม้เราจะมีความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าหากว่าเรามีสติเป็นยังไงก็ระลึกได้ระลึกรู้ว่ากำลังจะพูดไม่ดีก็หยุดได้กำลังจะทำอะไรไม่ดีก็สติลึกได้ก็กลัวบาปสะดุ้งกลัวบาปมันก็ไม่ไปทำละจริงไหมแต่ถ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายไก่กองเป็นไงห่วงบ้านห่วงทรัพย์เผลอๆเป็นไงเข้ามาจี้มาปล้นก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอีกจริงไหมแต่ว่าถ้าว่าเราเป็นผู้มีใจบุญใจกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเขาจะทำอะไรเราไม่ดีต่อเราก็เราทำบุญสม่ำเสมอใช่ไหมอู้บ้านนี้เป็นคนมีบุญเนี่ยจะไปจี้ไปปล้นเออสืบประวัติด้วยเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเกิดความละอายต่อบาปกำลังจะไปฆ่าเป็นไงเห็นเขาเดินจะกรมนั่งสมาธิไปไงทำไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนใจโจรได้นะเราลองใส่ชุดขาวไปไหนมาไหนดูสิไปซื้อสินค้าดูสิเผลอๆเขาไม่กล้าคิดราคาแพงๆนะจริงไหมล่ะอาตมาได้ค้นพบเออยาคีแต่งชุดขาวไปนี่หมดอาตมาไปฉันอาหารน่ะไปร้านกาแฟไปฉันปรากฏว่าเป็นไงโยมก็ท่านอาจารย์มาจากวัดไหนคะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเป็นเจ้าภาพค่ะอาตมามากับโยมดิฉันเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยให้สฟีที่อยู่ไปจบคือต้นเนี่ยเผลอๆเราแต่งชุดขาวไปทานข้าวแต่ตอนเย็นไม่เอานะโยมนะตอนเย็นห้ามขึ้นห้างเด็ดขาดนะโยมนะเดี๋ยวเสียสถาบันนักปฏิบัติหมดอ่ะเนาะฉะนั้นไปให้ถูกกาลเทศะเขาเห็นเราใส่ชุดขาวเนี่ยเออเนี่ยโอ้อนุโมทนาสาธุเนี่ยการเห็นอย่างนี้ก็เป็นบุญไม่เสียตังค์เนาะเนี่ยเป็นยังไงจะซื้อของเออขอซื้อนี้หน่อยนะจะไปทำบุญโอ้เอาไปทำบุญเหรอดิฉันขอร่วมทำบุญด้วยเนี่ยประมาณนั้นนะแต่คนพบบ่อยนะเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรามาทำบุญเนี่ยใครจะทำลายเราก็เขาก็เกิดความละอายได้เขาจะเกิดความระบบเกรงใจเขาจะมันจะเป็นอัตโนมัติโดยเฉพาะคนไทยเราแต่คนต่างชาตินี่ไม่ได้เพราะวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมคนละประเพณีมันต่างกันนะแล้วเอาของให้ฟรีๆเขายังงงนะคนต่างชาตินี่นะตอนที่ท่านเจ้าวาดไปสอนกรรมฐานต่างประเทศท่านก็มอบหมายให้อาตมาเป็นผู้ดูแลสอบอารมณ์ชาวต่างประเทศ
อาตมาก็มีนมกล่องเนาะที่เขามาทำบุญอาตมาก็แกะก็หลังจากสอบอารมณ์ก็ให้รางวัลไปนมกล่องคนละกล่องเขางงเนี่ยเขาไม่เคยได้เราของฟรีแล้วก็ให้ฟรีเขาก็รับก็thank you นั่นเองเขางงนะชาวต่างชาติเราจะให้เขาฟรีๆเนี่ยเขางงคนต่างชาตินี่ขนาดพ่อแม่นี่จะไปทานอาหารต้องอเมริกันแชร์กันออกสามีภรรยาแต่งงานด้วยกันต้องแชร์กันออกนะโยมไม่เหมือนกับคนไทยเราคนไทยเลยไม่เป็นไรฉันเลี้ยงเธอหนีไปตนคนไทยเราไปจิตใจอบอ้อมอารีแต่ชาวตะวันตกเป็นยังไงเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยจะลูกอายุ14 15ก็ปล่อยจากบ้านปล่อยแล้วล่ะลูกหายไปเวลาไปทำงานกลับมาเข้าบ้านนอนบ้าน 4-5 คืนจะออกจากบ้านพ่อแม่ต้องเขียนบิลเช็คละช่วยค่าใช้จ่ายเป็นต้นนี่เป็นแชร์หมดนะแต่คนไทยเป็นยังไงฟรีนะเจอคนไทยแล้วฟรีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันยุคสมัยนี้อาจจะแชร์กันก็ได้เพราะรับวัฒนธรรมตะวันตกมามากเกินไปเนี่ยดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตของเราให้สูงมากยิ่งขึ้นเนาะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานสามารถกำหนดสติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปเพื่อปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันหลักฐานเหตุที่มาของการปรับอินทรีย์พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้กับท่านผู้ที่มีความเพียรมากผู้ที่มีความเพียรในพระศาสนามากแต่ว่าสมาธิน้อยเกินไปทำให้จิตใจฟุ้งซ่านท่านผู้นั้นก็คือโสนะโกริวิสาอุบาสกยุคสมัยหนึ่งเขาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมุตตระนี่สัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงสถาปนาพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในความเพียรในการปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งเดียวอุบาสกคนนี้ก็ไปฟังธรรมแล้วก็เห็นการแต่งตั้งการสถาปนาว่าคนเนี้ยได้ยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในความเพียรในพระศาสนาในพิวความเพียรในการปฏิบัติธรรมโซนากริวิสะในยุคนั้นก็เลยตั้งอธิษฐานจิตว่าแม้นเราก็อยากจะมีความเพียรในอนาคตเราอยากจะเป็นผู้มีความเพียรเหมือนกับเขาบ้างตั้งจิตปรารถนาเอาไว้แล้วก็ทำบุญตลอด7วัน7คืนกับพระพุทธเจ้าปทุมุตตระตั้งจิตปรารถนาเอาไว้ว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความเพียรบริบูรณ์แล้วมีความเพียรสมบูรณ์แล้วตั้งจิตอธิษฐานคือทำบุญตลอด7วันนะเราเคยทำบุญ7วันไหมเนี่ยเป็นเจ้าภาพ7วันได้นะวันละพัน7วันก็ 7,000 8วันก็ 8,000 พอดีเนาะทำบุญกับผู้ปฏิบัตินะแล้วอธิษฐานจิตเอาเป็นต้นนะหรือจะมากจะน้อยก็ตามกุศลจิตศรัทธาของเราเนี่ยเมื่อเขาตายไปเขาก็ไปเกิดในบนสวรรค์แล้วเกิดมายุคของพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคของเจ้าชายเศรษฐาเป็นพระพุทธเจ้าเนาะนี่เขาก็เกิดมาทันยุคนี้เขาก็เกิดอยู่ในตระกูลของเศรษฐีเห็นไหมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีนะพ่อแม่สร้างคฤหาสน์3ฤดูให้อยู่เทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยล่ะประกอบด้วยหญิงฟ้อนรำทั้งหลายทั้งมากรมเก่าเล่นดนตรีอะไรฟังอย่างดีเลยแหละโสนกริวสะมายกนี้ก็โอ้ได้เครื่องประทังผิวได้เครื่องคนเอาใจใส่อย่างดีเป็นต้นทีนี้เป็นไงไปฟังธรรมะของเราโดยอาศัยเชื้ออุปนิสัยในอดีตชาติที่มีเชื้อมาก่อนอย่างเช่นเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแสดงเรามีเชื้อเนาะมีบุญเก่านะมีบุญเก่าเยอะไม่ใช่มากันได้นะเพราะมาด้วยอะไรมาด้วยบุญไม่ว่าโซนนก็ตามนะโซนนก็มีการปฏิบัติเหมือนกันนะแสดงว่ามีบุญเช่นเดียวกันแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็อาตมาเห็นโอ้เจ้าหน้าที่นี่มีบุญเหลือเกินสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกแผนกที่อยู่ในสำนัก
ปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยสูญโยพุทธโอ้เขามีบุญนะอยู่กับบุญตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทุกแผนกที่แม้แต่เป็นยามก็มีบุญนะไม่ใช่ทำกันได้ง่ายนี่โยมอย่างนี้นะส่งเสริมการปฏิบัติเนี่ยด้วยอาศัยเชื้อบุญเก่าส่งผลให้เกิดในยุคของพระเจ้าแล้วไปฟังธรรมะของพระเจ้าเกิดความเลื่อมใสอยากจะบวชฟังธรรมะจบแล้วอยากจะบวชอยากจะบวชแล้วเป็นไงไปบวชไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าขออนุญาตบวชพระเจ้าก็ว่าแล้วเธอมีพ่อแม่ไหมล่ะมีเจ้าค่ะงั้นเธอขออนุญาตพ่อแม่หรือยังยังเจ้าค่ะงั้นท่านจงไปขออนุญาตพ่อแม่ให้บวชก่อนเขาก็รีบกลับไปบ้านก็ไปบวชในสำนักของพระภิกษุรูปหนึ่งนะเมื่อไปบวชในสำนักของพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วเป็นไงปรากฏว่าตนเองเป็นเศรษฐีนี่ใช่ไหมเพื่อนเยอะมิตรสหายแย่เป็นยังไงก็มาร่วมทำบุญทำทานร่วมทำบุญเขาเห็นการอู้ไม่ไหวแล้วมั้งเรามีเพื่อนเยอะเหลือเกินคนนั้นก็เอาของมาถวายคนนี้ก็ของมาถวายไม่เป็นอิสระไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่บำเพ็ญสมณธรรมก็เลยลาจากสำนักนั้นไปหนีเลยทีนี้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปรับกรรมฐานจากพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็นี่เธอบวชแล้วเธอจงรับกรรมฐานจงเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานแล้วเป็นไงท่านโสนะโกริวิสัทเถระก็เดินจงกรมนั่งสมาธิยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนเลยนะเขาเลยถือเนสัชชิกังคะทุดงคือถือสามอิริยาบถย่อยคือสามอิริยาบถขอไปหนึ่งยืนเดินนั่งไม่มีนอนจะไปล้างเท้าก็กลัวเสียเวลาปฏิบัติแต่เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะโยนี่เนี่ยไม่ต้องขั้นนั้นนะโยคีนะจะไปล้างเท้าก็กลัวเสียเวลาปฏิบัติจะไปส่งน้ำก็เสียเวลาการปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าได้รับเลยเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในความเพียรไม่มีความเพียรมากในใจก็ไม่ตั้งมั่นสิจะเอาบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้เร็ววันเร็วคืนนี่ขยันเดินจงกรมเป็นยังไงเดินไม่ไหวเท้ามันแตกท่านก็คานด้วยเข่ามีนะโยคีที่วัดลำเปิงเนี่ยอาตมาให้ขวาย่างที่แนะนำมือเช้านะสมมุติมือนี้เป็นเท้านะขวาย่างหนอซ้ายหล่อนก็ไปเลยที่กุฏิไปไงคาในกุฏิท่วมเตี่ยมท่วมเตี่ยมนะถามเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าข้าเนี่ยเธอไปเดินนะขวาย่างหนอซ้ายย่างไปอยู่ในกุฏิก็กล่าวสติปัฏฐานเสร็จแล้วเป็นไงคานท่วมเตี่ยมท่วมเตี่ยมในกุฏิกลับมาสอบอารมณ์อีกวันหนึ่งเป็นไงอาจารย์หนูขอเดินได้ไหมทำไมล่ะปวดแขนหมดเลยเอ้าทำไมเดินจะกลมปวดแขนล่ะก็อาจารย์บอกว่าขวาย่างเนาะโยมก็ไปทำในกุฏิอ๋อต่อไปไม่ต้องทำอย่างนั้นนะใช้เท้าเดินเอาหนิวเดินท่านโสนะโกริสาเนี่ยเดินจนเท้าแตกโยมเมื่อเท้าแตกเป็นเลือดไหลซิบๆเดินไม่ได้ท่านก็คานจงกรมคานด้วยเข่าไปด้วยมือขยันถึงขนาดนั้นเป็นผู้มีความเพียรมากแล้วไปเราปฏิบัติไปมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้สักมรรคสักผลก็ไม่เกิดเลยก็ระลึกได้สำรวจตรวจสอบเรานี่อุคติตัญญูก็ไม่ได้วิปติตัญญูก็ไม่ได้หรือว่าเราเป็นกลุ่มของพวกปัทถปรมะเนาะนึกถึงบ้านละทีนี้โยมนึกถึงบ้านไหมหนูฮะคุณหนูมากับแม่นึกถึงบ้านไหมลูกเนี่ยเราไม่ได้สักมรรคสักผลเลยนึกถึงบ้านเราก็มีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองสงสัยเราไม่มีอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าถ้าจะอยู่อย่างนี้ก็เสียป่วยการเราคงปนกลุ่มของปัทถปรมะสละมังก็เลยคิดอยากจะลาสิกขากลับไปบ้านเพราะมีฐานะนี่ใช่ไหมทำบุญทำทานเอาก็ได้ชาตินี้ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่เป็นไรเราทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในตระกูลของเศรษฐีเนี่ยทำบุญทำทานเอาก็แล้วกันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำทานไปก่อนทำทานสะสมทานไปก่อนฐานะบารมีไปก่อนเป็นต้นเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วเป็นไง
พระพุทธเจ้ารู้วาณจิตรุ่งอรุณพระพุทธเจ้าก็ตรวจข่ายพยานว่าอ๋อท่านโสนโกริสะมีความคิดอยากจะบอกคืนลาสิกขาเพราะคิดว่าตนเองเป็นผู้มีปัญญาน้อยเป็นกลุ่มของปัทถปรมะไม่สามารถบรรลุธรรมได้คิดจะกลับไปบ้านแล้วทำบุญทำทานเอาดีกว่าเมื่อพระเจ้ารู้ดังนั้นแล้วเป็นไงก็อ๋อก็เสด็จไปโปรดลุงอรุณมันก็ถือนุ่งสบงห่มจีวรแล้วก็ถือบิณฑบาตไปที่ปฏิบัติธรรมของท่านโสนโกริวิสาเมื่อไปถึงโสนโกริสาเห็นพระบรมศาสดามาแล้วก็ปูผ้านั่งให้แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้านั่งบัลลังก์พระเจ้าก็สรรพยอกถามว่าดูก่อนโสนโกริวิสาท่านมีความคิดอยากจะบอกคืนลาสิกขาหรือจริงเจ้าข้าเหตุอะไรหรือข้าพเจ้าเนี่ยศรัทธาในพระศาสนามีแล้วก็ออกบวชแล้วก็รับกรรมฐานไปอยู่ในสำนักของพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะแต่ก็ญาติมิตรสหายมาทำบุญเยอะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าเลยหนีมาแล้วก็ไปรับกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดแม้จะไปล้างเท้าก็เกรงว่าเสียเวลานะจนเท้านั้นแตกเลือดไหลซิบซิบทางเดินจงกรมของท่านโสนโกริสะเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดนะในอรรถกถาท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะที่เดินจงกรมของท่านเนี่ยเดินไม่ได้ก็เลือดมันไหลออกจากฝ่าเท้านี่ยอมนะก็คานเข่าคานเข่าก็เลือดไหลซิบๆที่เดินจงกรมของท่านโสนโกริสะเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดข้าพเจ้ามีความภาคเพียรถึงป่านนี้เนาะมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้สงสัยเป็นกลุ่มสุดท้ายข้าพเจ้าคิดอยากจะลาสิกขากลับไปเป็นเพศฆราวาสก็สามารถทำบุญทำทานได้อยู่กลัวว่าจะสูญเปล่าการว่าสูญเปล่าอาตมาพูดเอาเองนะเพื่อเข้าบรรยากาศ ยืนต้นนะทีนี้พระเจ้าก็ดูก่อนท่านโสนโกริสะเธอเคยเล่นพินไหมเคยเจ้าค่ะพินมีกี่สาย3สายเจ้าค่ะนี่เป็นที่มาของการปรับอินทรีย์เป็นที่มาของการสอบอารมณ์ในสมัยคั้นพุทธกาลนี่คือที่มาของการสอบอารมณ์แล้วเธอเล่นพิน3สายเนี่ยถ้าสายที่1เนี่ยมันหย่อนเกินไปเนี่ยเสียงเพราะมั้ยไม่เพราะเจ้าค่ะถ้าสายที่สองตึงเกินไปเสียงเพราะไม่เพราะเจ้าค่ะเล่นเล่นไปมันจะขาดเจ้าค่ะถ้าสายที่สามไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแล้วไปยังไงเพราะเจ้าค่ะเล่นก็เพลินเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะเนี่ยโสดาเป็นนักเล่นดิ้นเล่นพินด้วยเนี่ยเป็นเขาก็เข้าใจเนาะอ๋อนี่เรียกว่าการสอบเนาะเพราะจะอุปมาอุปไมยฉะนั้นเธอก็เช่นเดียวกันถ้ามีศรัทธามากเกินไปปัญญาอ่อนก็จะทำให้หลงทางนี้เธอมีประเภทปัญญามากแต่ปัญญาน้อยลงไปมีความเพียรมากกลุ่มนั้นทำให้เธอฟุ้งซ่านใจไม่อยู่อารมณ์ปัจจุบันสมาธิมีน้อยเนี่ยเป็นต้นพระเจ้าก็ให้เธอต้องปรับอินทรีย์เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ปรับอินทรีย์ให้เสมอกันนะท่านโสนโกริวิสะเป็นผู้เลิศในความเพียรก็พระเจ้าก็ทรงเมื่อปรับอินทรีย์เมื่อพระเจ้าทรงปรับสอบอารมณ์เสร็จแล้วให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติดังนี้แล้วสั้นท่านโสนโกริสะก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งที่มาฟังด้วยก็พลอยได้อานิสงส์ฟังไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติบรรลุธรรมตามๆกันไปท่านโสนโกริสะปฏิบัติธรรมปรับอินทรีย์เสมอกันแล้วเป็นไงไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสอันนี้เป็นที่มาของการสอบอารมณ์สมัยคัมภีร์การนะโยคีนะนี่เป็นที่มาของการสอบอารมณ์นี่การเป็นการปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ได้ผลช้าเพราะอินทรีย์ของเรามันยิ่งหย่อนไม่เสมอกันเราต้องปรับให้สมดุลสตินี่สำคัญนะดังนั้นเราท่านทั้งหลายว่าบุคคลบางคนนอนไม่ค่อยหลับสติดีมากเลยพองหนอยุบหนอทั้งคืนเลย
แต่ในที่สุดก็ต้องหลับเช่นเดียวกันเนาะถึงเวลาหลับมันก็ต้องหลับนะฉะนั้นเมื่อท่านโสนโกฤษะบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าโยกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยยกย่องว่านี่แหละอดีตชาติของท่านโสนโกฤษะมีเชื้อมีอุปนิสัยปรารถนาอยากจะได้เป็นผู้เลิศในทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมพระเจ้าก็เลยยกย่องว่าท่านโสนโกฤษะเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในการทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเป็นต้นดังนั้นการให้ธรรมะในวันนี้เกี่ยวกับอินทรีย์ห้าพละห้าพอเข้าใจไหมเอ่ยฮะเข้าใจไหมกำหนดนะสตินะต้องปรับให้สมดุลนะให้มันกลมกล่อมเหมือนกับเราทำกับข้าวทำอาหารจะอะไรปรับปรุงสูตรอาหารให้มันกลมกล่อมแล้วอร่อยไหมอร่อยเป็นต้นฉันได้การปฏิบัติธรรมก็บำเพ็ญสมณธรรมต้องให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปแต่ไม่ต้องใช้สูตรของท่านไม่ต้องอาบน้ำล้างเท้าได้นะแต่ว่าใครจะเอาอย่างนั้นก็ไปอยู่ป่าก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ประเภทอะไรสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนาะสุขสบายสมูทราบรื่นอยู่ในห้องแอร์อาหารอร่อยสบายเป็นต้นฉะนั้นเราประเภทสุขขาเนาะอาจบรรลุธรรมด้วยความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าภาพให้ความแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้าภาพที่ถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราด้วยนะดังนั้นการให้ธรรมะในวันนี้เกี่ยวกับการปรับอินทรีย์เชื่อมสงเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยการกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าไม่มีคำว่าเว้นวรรคนะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้อารมณ์ปัจจุบันขณะนั้นๆที่เรารู้ของเราที่เรารู้บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้จะใช้คำบริกรรมว่าอย่างไรก็สงเคราะห์ในบทสรุปว่ารู้หนอรู้หนอรู้อะไรรู้ที่เรารู้นั่นแหละแต่ต้องกำหนดไปอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าเว้นวรรคกำหนดประดุจเหมือนกับสายน้ำไหลเอ่ยไปสู่มหาสมุทรในที่สุดเลยก็เป็นน้ำมหาสมุทรได้กำหนดอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสายน้ำไหลตลอดทั้งปีทั้งชาติสายน้ำเล็กๆน้อยๆเป็นไงไหลไปสู่มหาสมุทรก็เป็นมหาสมุทรขึ้นมาได้ฉันนั้นต้องอาศัยความปรับอินทรีย์อาศัยศรัทธาวิทยาสติสมาธิและปัญญาเนาะทำแทนกันได้ไหมไม่ได้มีเงินมีทองซื้อมรรคผลนิพพานได้ไหมไม่ได้แต่ทำบุญได้เนาะซื้อ iPhone ซื้อเครื่องเล่นเนี่ยว่าสถานีนี้มีความพร้อมทุกสิ่งแดงต้องใช้เลยใช้งบประมาณมหาศาลแต่ว่าซื้อมรรคผลนิพพานซื้อไม่ได้แต่ว่าเราปฏิบัติตามสติปัฏฐานสิ่งนี้ได้ก็ขออนุโมทนาอำนวยกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติโครงการทุกโครงการในพระศาสนาในสำนักปฏิบัติธรรมในแห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขทั้งโลกิยสมบัติสุขทั้งโลกุตตรสมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเทอญ